จริงๆแล้วก็เป็นคนชอบทานผลไม้โดยเฉพาะเมลอนกับแคนตาลูปเนี่ยเออมันรสชาติมันดีอร่อยนะครับก็ก็ซื้อมาเข้าบ้านตลอดเวลาก็เลยอยู่มาวันหนึ่งลูกชายนะครับก็เลยบอกพ่อพ่อซื้อในเปลืองตังนะทําไมพ่อไม่ปลูกเองล่ะนี่แหละครับนั่นคือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นครับใช่ครับเราอยากจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเริ่มอายุเท่าไหร่ก็ได้ทั้งนั้นวัยไหนก็ได้ทั้งนั้นครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่ว่าจะเดินไปรดน้ําต้นไม้ได้ให้ปุ๋ยได้เท่านั้นก็นนกจพว<อ>ไม่ต้องไปใช้อะไรทั้งสิ้นครับค่ะข,ขอให้เดินได้ไปได้ครั้งแรกมันยากไหมคะคนที่ไม่เคยมีพื้นฐ <c oughs> านเรื่องการเกษตรมาก่อนเลยแล้วจะนับหนึ่งอะคะ่ะการปลูกพืชโดยทั่วไปเนี่ยก,ก็ไม่ยุ่งยากนักนะครับไม้ดอกเนี่ยง่ายแต่พอไม้ผลพอเริ่มเป็นไม้ผลแล้วไม่ว่าจะเป็นมะม่วงชมพู่อะไรต่ออะไรมันก็จะ,จะเริ่มไปขั้นหนึ่งละเพราะว่าเราปลูกในสิ่งที่เราทานค่ะ แต่ไม้ดอกนี่เราแค่เห็นแค่ได้กลิน่นแค่ได้ดมก็จบมีคนเขาพูดเสมอว่าทําไมผมมาจับเมลอนเขาบอกมันยากนะมันเป็นพืชปราบเซียนผมไม่ได้เป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับผมเป็นฐานมาเก่าผมปลูกเพื่อความสนุกผมปลูกเพื่ออยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหลังกเกษียณผมไม่ได้สนใจว่าผมจะวันนี้ผมจะต้องขายได้กี่หมื่นกี่แสนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็คือจะปลูกเมลอนอย่างไร ให้ผู้ทานได้ปลอดภัยในสิ่งที่เขาได้ทานทําทอะไรปลูกอะไรขอให้ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมก็บริโภคสิ่งที่ผมปลูกด้วยผมก็รักชีวิตผม,มผมก็ทดลองที่บ้านก่อนทดลองที่บ้านกับพื้นที่ประมาณ4ี่คูณห้ตารางเมตรธรรมดาก็ตอนแรกก็ปลูกนอกโรงเรือนก่อนโอ้โหครั้งแรกต้นตาย ปลูกครั้งที่สองต้นไม่ตายแต่ไม่ออกดอกปลูกครั้งที่สามออกดอกติดลูกติดลูกเล็กนิดเดียวเท่าไข่ไข่แล้วไม่โตไม่โตปอครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าค่อยๆ่อยพัฒนาขึ้นก็ลูกดีขึ้นความหวานก็ดีขึ้นพอชักจะเก่งละคิดว่าเก่งละผมก็เลยเอาละลงออกข้างนอกดูปลูกไปสี่ห้าร้อยต้นผมลงเต็มที่เลยเึ๊บมเพิลูกก็ช่วยด้วยอะไรด้วยฮะก็ได้ชาวบ้านนะครับ จากไม่รู้จักคนในพื้นที่นี่เป็นสิ่งดีข้อหนึ่งตัวเองได้ไปคลุกกับชาวบ้านชาวสวนชาวนานในละแวกที่เราไปทำเกษตรเราเกิดความรักซึ่งกันและกันโอ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะมีอะไรก็แบ่งปันกันเขาปลูกกล้วยเด็กก็ถือทั้งเครือมาให้นะครับเอาท่านเอาไปทานครับผม,ไ,มได้ลูกเมลอนผมก็เอาไปฝากสลูกสามลูกเอาไม่หวานนะ อะไรทานองนี้ก็บอกไม่เป็นไรครับขอให้เป็นผลผลิตที่ดีก็เล้วกันอะไรทํานองนี้ก็ก็รู้จักกัน,นแต่ว่าปัญหาคือปลูกนอกโรงเรือนปัญหาคือมแอมลงแมลงมันแห่กันมากินทั้งใบคือเมล่อนนี่มีโรคทั้งมแมลงแล้วก็โรคอย่างอื่นทั้งไวรัสทั้งแบคทีเรียมันอ่อนไหวมากครับเมล่อนนี้ก็ยังไม่ค่อยไดดีเท่าไหร่ก็เลยปรึกษากับผู้รู้ก็บอกว่าถ้าจะให้เป็นเกษตรอินทรีย์จริง ต้องทาโรงเรือนเท่านั้นก,ก็ลูกเนี่ยแหละเป็นตัวตั้งตัวตีเหมือนเดิมอะ่ะพ่อเอาเลยทําเลยทําโรงเรือนปเลยให้มันรู้เรื่องเลยเดี๋ยวผมจัดการเรื่องงบประมาณเองน,นี่ก็เลยสร้างโรงเรือนเล็กๆโรงเรือนหนึ่งก็ลงน้ำประมาณ 70, หกเจ็ดหมื่นนะครับก็เริ่มหาพันธุ์ดีๆหาพันธุ์ญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันดีลงไปให้เต็มที่เลยหกเจ็ดร้อยต้นลงไปในโรงเรือนนั้นไม่ได้ไปใช้ยาฉีดไม่แมลงไม่เกี่ยวข้องเพราะมันมี ตะข่ายเมื่อมแมลงไม่เข้าโรคก,ก็ไม่เข้าเพราะ,ะ,มะแมลงมันนําโรคมาคะนะครับผมก็ค่อยๆลดจากปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยชีวภาพะนะครับามาหมักเองอะไรเองเอาต้นหมากรากไม้เอามาหมักมาทําเป็นน้ํา,าปุ๋ยชีวภาพเองแล้วก็เดินน้ําลดไปส่วนต้นก็ฉีดชีวภาพที่ทําให้ต้นมันสามารถดูดซึมใบดูดซึมเอาสารอาหารไปใช้ได้เลย โอ้โหควาที่สบายใจต้นสวยอยากกระทําอะไรเพื่อให้คนได้ได้รับรู้และอีกอย่างหนึ่งก็วิญญาณความเป็นครูนี่มันยังติดตัวอยู่นะครับจริงๆถ้าโรงเรียนของผมมันเป็นตัวอย่างไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะเป็นโรงเรียนซึ่งเราก็ไม่ได้ลงทุนมากมายมันอาจจะลกเละเทออบ้างเราหวังผลที่มันออกมาดีกว่าที่จะไปหวังความ ความรูราของโรงเรือนมันไม่มีประโยชน์มันมันมันทานไม่ได้แต่สิ่งที่เราทานคือลูกไมลอนมันไม่ใช่โรงเรือนเทคโนโลยีเอามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรต่ออะไรก็ควรเอามาใช้ผมก็เริ่มเริ่ม driven, เอามาใช้บ้างในช่วงนี้ใจความในพระา عة, ราชดำรัดอันนี้กินใจมากท่านตรัสว่าการดำรงชีวิตที่ดีต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวต้องมีความเพยียรเห็นไหมครับความเพียรออกมาแล้ว และความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนก็จะท้อใจไปโดยง่าย<ะ>เมื่อท้อใจไปแล้วก็ไม่มีทางที่ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไปได้เลย